จอห์นลงความเห็นว่าคนเถื่อนครึ่งหนึ่งในทัพใช้ชีวิตไปจนตายโดยไม่เคยเห็นผากำแพงสักแวบและคนเหล่านั้นส่วนใหญ่พูดภาษารั่วไม่ได้สักคำนั่นไม่สำคัญมาสเตอร์เดอร์พูดภาษาโบราณได้ร้องลำน้ำภาษาโบราณได้ด้วยซ้ำพร้อมกับดีดพีนลูดและทำให้ค่ำคืนอ่วนเสียงดนตรีแปลกแปลงหูมาสใช้เวลาหลายปีรวบรวมทัพมโหฬารและอุ้ยอ้ายนี้โดยคุยกับผู้นำเผ่านั้นและหัวหน้ากลุ่มนี้เอาชนะหมู่บ้านหนึ่งด้วยคำหวานหูและอีกหมู่บ้านด้วยบทลำนำและหมู่บ้านที่สามด้วยคมดาบสงบศึกระหว่างฮามาหัวม้ากับเจ้าแห่งกระดูกระหว่างมนุษย์ทาวดาดกับมนุษย์ราตรีระหว่างเผ่าสิงโตทะเลแห่งชายฝั่งน้ำแข็งกับเผ่ากินคนจากแม่น้ำน้ำแข็งสายใหญ่ตีกริดที่แตกต่างกันนับร้อยให้เป็นหอกใหญ่เล่มเดียวเล็งไปที่หัวใจของ7ราชอาณาจักรเขาไม่มีมงกุฎหรือคาถาไม่มีชุดผ้าไหมและกำมะหยี่แต่จอห์นเห็นได้ชัดว่ามาร์สเรเดอร์เป็นพระราชามากกว่าชื่อจอห์นเข้าร่วมกับพวกคนเถื่อนตามบัญชาของโครินครึ่งมือขี่ม้าไปกับพวกเขากินกับพวกเขาและต่อสู้กับพวกเขานักล่าตระเวนสั่งในคืนก่อนที่เขาจะตายและเฝ้าดูแต่การเฝ้าดูทั้งหมดของจอห์นทำให้เขารู้อะไรน้อยมากครึ่งมือสงสัยว่าคนเถื่อนปีนขึ้นเคี้ยวน้ำแข็งอันหนาวเหน็บเทาทึมและกันดารเพื่อค้นหาอาวุธบางอย่างอำนาจบางอย่างมนตราชั่วร้ายบางอย่างที่จะทลายมาผากำแพงแต่ถ้าคนพวกนี้พบอะไรแบบนั้นก็ไม่มีใครคุยโวอย่างเปิดเผยหรืออวดให้จอห์นเห็นมาสเตอร์เดอร์ก็ไม่บอกเล่าแผนการหรือกลยุทธ์ใดๆตั้งแต่คืนแรกนั้นเขาแทบไม่ได้พบชายผู้นั้นอีกนอกจากในระยะไกลข้าจะฆ่าเขาถ้าจำเป็นความคิดนั้นไม่ได้ทำให้จอห์นเป็นสุขการฆ่าเช่นนั้นไร้เกียรติและหมายถึงความตายของเขาด้วยแต่กระนั้นเขาก็ไม่อาจยอมให้พวกคนเถื่อนทลายผากำแพงคุกคามวินเทอร์เฟลและแดนเหนือดินแดนเนินสุสานฐานน้อยไวท์ฮาร์เบอร์และชายฝั่งหินแม้กระทั่งดินแดนขอคอดเป็นเวลา 8,000 ปีมาแล้วที่คนตระกูลสตาร์กอยู่และตายเพื่อปกป้องคนของตนจากพวกปล้นทำลายเหล่านั้นและจะเป็นลูกนอกสมรสหรือไม่เลือดนั้นก็แล่นอยู่ในสายเลือดของเขานอกจากนี้แบรนด์กับริคอนยังอยู่ที่วินเทอร์เฟลแมสเตอร์ลูวินสโรดริกยายแนนฟาเรนนายสุนัขบานมิเคนที่ลงล้อมและเกจที่ข้างเตาอบทุกคนที่ข้าเคยรู้จักทุกคนที่ข้าเคยรักถ้าจอห์นต้องฆ่าชายที่เขากึ่งชื่นชมและเกือบชื่นชอบเพื่อช่วยคนเหล่านั้นให้รอดพ้นจากความเมตตาของเสื้อลั่นกราวกับฮาม่าหัวหมาและเจ้าผู้ไรใบหูแห่งเทนนั่นคือสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำแต่กระนั้นเขาก็สวดภาวนาต่อถวยเทพของบิดาไม่ให้เขาต้องทำภารกิจที่น่าหดหู่นั้นทับเคลื่อนตัวไปอย่างเชื่องช้าอุยอายด้วยฝูงสัตว์ของคนเถื่อนเด็กและสมบัติเล็กน้อยหิมะถ่วงให้การเดินทางล่าช้าลงไปอีกตอนนี้ทับส่วนใหญ่พ้นจากหมู่เนินแล้วไหลเลื่อนไปตามชายฝั่งตะวันตกของฐานน้ำนมเหมือนน้ำพึ่งยามเช้าอันนานในฤดูหนาวอืดเอื่อยไปตามทางไหลของแม่น้ำสู่ใจกลางป่าผีสิงและที่ไหนสักแห่งไม่ไกลข้างหน้าจอรู้ว่ากำปั้นของปฐมบุรุษจะตั้งตระหง่านอยู่เนื้อหมู่ไม้ที่พักของเหล่าพี่น้องชุดดำ300คนแห่งหน่วยรบพิทักษ์ราตรีที่มีอาวุธมีม้าและรอคอยอยู่มีเท่าส่งกลุ่มสอดแนมอื่นๆนอกจากเครื่องมือออกมาด้วยและแน่นอนว่าป่านนี้จาแมนบักเวลหรือทอร์เรนสมอลวูดจะต้องกลับไปรายงานแล้วว่ามีอะไรกำลังลงมาจากภูเขาหมอมันจะไม่หนีหรอกจอห์นคิดเขาแก่เกินไปและมาไกลเกินไปแล้วเขาจะสู้และไม่สนใจจำนวนด้วยวันใดวันหนึ่งในไม่ช้าเขาจะได้ยินเสียงเป่าเขาศึกและเห็นขบวนคนขี่ม้ากระหน่ำโจมตีพวกเขาผ้ากลุ่มใดดำสะบัดไว้และมีดาบเย็นเยียบอยู่ในมือและแน่ละว่า
มีคน300ไม่มีหวังจะสังหารทัพที่มีจำนวนมากกว่านับร้อยเท่าได้แต่จอนไม่คิดว่าพวกเขาจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเขาไม่ต้องฆ่าคนเป็นพันเลยแค่คนเดียวเท่านั้นมาร์สคือทั้งหมดที่ร้อยโยงพวกนั้นไว้ด้วยกันพระราชานอกผากำแพงกำลังทำทุกอย่างที่ทำได้แต่กระนั้นเหล่าคนเถื่อนก็ยังคงไร้วินัยอย่างน่าสิ้นหวังและนั้นทำให้เขาอ่อนแอในขบวนทัพคดเคี้ยวยาวหลายโยชน์นี้มีนักรบฝีมือฉกาจไม่แพ้ในหน่วยพิทักษ์แทรกแซมอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่หนึ่งในสามของคนเหล่านั้นจับกลุ่มอยู่คนละฝากขบวนในกองหน้าของหามหัวหมากองหลังอโนดเฮียมที่ประกอบด้วยพวกยักษ์ฮอร็อกส์และพวกเหวี่ยงไฟอีกหนึ่งในสามขี่ม้าไปกับมาร์สบริเวณใกล้ใจกลางทัพเพื่อเฝ้าระวังเกวียนเลื่อนและเกวียนเทียมสุนัขที่บรรจุเสบียงอาหารทั้งหมดที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวเมื่อฤดูร้อนที่แล้วส่วนที่เหลือแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆภายใต้การนำของคนอย่างเสื้อลั่นกราวจาร์ทอมุนผู้ฆ่ายักษ์และบุรุษขี้แย่รับหน้าที่เป็นหน่วยลาดตระเวนหาเสบียงและควบคุมดูแลความเรียบร้อยควบมาขึ้นลงในขบวนอย่างไม่จบไม่สิ้นเพื่อให้ทัพเคลื่อนไปยังมีระเบียบพอสมควรและที่หนักยิ่งกว่านั้นมีคนเถื่อนเพียง100เท่านั้นที่ขี่ม้ามีเท่าจะบุกทะลวงพวกเขาเหมือนเอาขวานสับข้าวต้มและเมื่อเรื่องนั้นเกิดขึ้นมาร์สจะต้องขับไล่ด้วยกองกลางของเขาเพื่อพยายามระงับอันตรายที่คุกคามถ้าเขาแพ้การต่อสู้ที่จะต้องตามมาผากำแพงก็จะปลอดภัยไปอีก100ปีจอนคิดแต่ทำไมเขาขยับนิ้วที่ถูกไฟลวกของมือข้างที่จับดาบดาบกรงเล็บยาวห้อยอยู่ที่อานม้าปุ่มด้ามดาบที่เป็นหินสลักรูปหัวหมาป่าและกระโหลกหนังนุ่มของดาบอันยิ่งใหญ่อยู่ในระยะเอื้อมถึงหิมะกำลังตกหนักตอนที่ทั้งคู่ไปถึงกลุ่มของทอมุนในอีกหลายชั่วโมงต่อมาโกสแยกไประหว่างทางกลืนหายเข้าป่าไม่ได้กลิ่นเหยื่อหมาป่าโลกันจะกลับมาเมื่อพวกเขาตั้งค่ายพักสำหรับคืนนั้นหรือรุ่งสางเป็นอย่างช้าไม่ว่าจะออกล่าไกลแค่ไหนโกสจะกลับมาเสมอและอีกริดก็จะดูเป็นเช่นเดียวกันไงหญิงสาวตะโกนทักมาเห็นเขาทีนี้เจ้าเชื่อพวกเราหรือยังจอห์นสโนว์เห็นยักษ์ขี่แมมมอสแล้วใช่ไหมเฮ้อทอมูลตะโกนก่อนที่จอนจะทันตอบอีกาตกหลุมรักเขาจะแต่งงานกับหนึ่งในพวกนั้นกับนางยักษ์หรือริกหอกยาหัวเราะไม่ใช่แมมมอสต่างหากทอมูลตะโกนอีกริดขั้วม้าเหยาะอยู่ข้างจอนขณะที่เขาลดความเร็วม้าลงเป็นเดินนางอ้างว่าอายุมากกว่าเขา3ปีแม้ว่านางจะเตี้ยกว่าเขาครึ่งฟุตไม่ว่าจะแก่แค่ไหนแต่เด็กสาวก็เป็นหญิงตัวเล็กๆที่แกร่งยิ่งงูหินเรียกนางว่าเมียหอกตอนจับนางได้ที่ช่องเขาโหยหวนอีกริดยังไม่ได้แต่งงานและเลือกใช้ธนูคงสั้นๆทำด้วยเขาสัตว์กับไม้เววูดเป็นอาวุธแต่คำว่าเมียหอกก็เหมาะกับนางอยู่ดีนางทำให้คิดถึงอาญาน้องสาวของเขาเล็กน้อยแม้นอาญาจะเด็กกว่าและอาจจะผอมกว่าอยากจะบอกว่าอีกริดอวบหรือผอมกันแน่จากขนสัตว์และหนังสัตว์ที่นางสวมเจ้ารู้จักลำน้ำยักษ์ตนสุดท้ายไหมอีกริดพูดต่อโดยไม่รอคำตอบเจ้าต้องมีเสียงทุ้มลึกกว่าข้าถึงจะร้องได้ไพเราะจากนั้นนางก็ขับลำน้ำทอมุนผู้ฆ่ายักษ์ได้ยินเนื้อลำน้ำและยิ้มยักษ์ภูเขาผู้ยิ่งใหญ่ตนสุดท้ายผู้ครองทั่วโลกล่ายามข้าเกิดเขาตะโกนร้องฝ่าหิมะมาริกหอกยาวร่วมร้องด้วยโอ้อนาถหนอพวกมนุษย์น้อยคอยลักขโมยพงไพรเขียวทั้งแม่น้ำลำธารที่ไหลเชี่ยวผู้ผาเดียวหรือเทือกกอก็ยึดไปซ้ำยังก่อกำแพงมหึมาทอดยาวฝ่ากลางหุบดงเป็นแนวใหญ่สารพัดปู่ป้าเคยอาศัยก็จับหมดไปจนสิ้นจากสายทานอีกริกกับทอมูลผลัดกันร้องลำนำใส่เขาด้วยเสียงใหญ่เข้มเหมาะกับเนื้อร้องลูกชายของทอมุนที่ชื่อทอเร็กกับดอมันเข้าร่วมวงด้วยเสียงทุ้มลึก
จากนั้นก็มุนดาลูกสาวของทอมุนและคนที่เหลือทั้งหมดคนอื่นๆเริ่มกระแทกหอกับโล่หนังให้เข้ากับบรรยากาศจนกระทั่งกองรบทั้งหมดร้องลำนำนี้ขณะขี่ม้าพวกเขาก่อกองไฟใหญ่ในธงศิลาตีหอกคมกล้าในธงนั้นส่วนข้าเดินเดียวดายในไพรวันไม่มีใครปลอบขวัญ นอกจากน้ำตาพวกเขาใช้สุนัขล่าอย่างฟ้าแจ้งใช้คบไฟเมื่อหมดแสงจากฟากฟ้าไล่และล่าข้าไปทั่วผืนพนาเพื่อเข็นข้าให้ดับดินสิ้นสูญลงเพราะมนุษย์ผู้ต่ำต้อยและน้อยนิดไม่อาจยืดร่างกระจิตฤทธิ์ให้สูงส่งหากยังมียักษ์อาศัยในไพรพงจะยืดส่งอย่างไรไม่เทียมทันโอ้ข้าคือยักษ์ภูเขาตนสุดท้ายจงจดสาจารย์ลำนำนี้ไว้ให้แม่นมั่นเพราะสิ้นข้าลำนำจากแผ่วลาโรยพันเหลือเพียงความเงียบงันนี้รันนานมีน้ำตาบนแก้มของอีกริดเมื่อลำนำจบลงจะร้องไห้ทำไมจอนถามมันก็แค่ลำนำยังมียักษ์อีกตั้งหลายร้อยข้าเพิ่งเห็นมาเองโอ้หลายร้อยนางพูดอย่างเกรียวกราดจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างนะจอนสโนจอนหันไปไม่ได้ยินเสียงตีปีกดังขึ้นฉับพลันขนกสีเทาอมน้ำเงินปรากฏเต็มตาเขาและกรงเล็บแหลมคมก็ฝังที่ใบหน้าความเจ็บปวดสีแดงแล่นไปทั่วร่างเขาอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่นกกระหน่ำตีปีกใส่ศีรษะของเขาเขาเห็นจะงอยปากแต่ไม่มีเวลายกมือปิดป้องหรือคว้าอาวุธจอนผงะไปข้างหลังเท้าหลุดจากโกรนม้าของเขาวิ่งเจริญยังตกใจกลัวจากนั้นเขาก็ตกม้าและนกอินทรีตัวนั้นยังเกาะหน้าเขาไม่ยอมปล่อยกรงเล็บของมันฉีกเนื้อเขาขณะที่มันกระพือปีกกรีดร้องและจิกโลกตีลังกาหมุนคว้างในความปั่นป่วนอลวนของนกเนื้อม้าและเลือดจากนั้นพื้นดินก็กระแทกใส่เขาสิ่งต่อมาที่เขารู้คือเขากำลังนอนคว่ำหน้าโดยมีรดเลือดและโคลนในปากอีกริดคุกเข่าบังเขาอย่างปกป้องกรีดกระดูกอยู่ในมือนางเขายังคงได้ยินเสียงปีกแม้จะมองไม่เห็นนกอินทรีตัวนั้นโลกครึ่งหนึ่งของเขาเป็นสีดำตาของข้าเขาพูดด้วยความตระหนกอย่างฉับพลันพลางยกมือข้างหนึ่งขึ้นแตะใบหน้าแค่เลือดอะจอห์นสโนว์มันจิกไม่ถูกตาเจ้าหรอกแค่ฉีกหนังไปนิดหน่อยใบหน้าของเขาปวดตุบๆทอมุนยืนอยู่เหนือพวกเขาและกำลังตะโกนสั่งเขามองเห็นจากตาขวาขณะที่เช็ดเลือดจากตาซ้ายจากนั้นก็มีเสียงกรีดม้าเสียงตะโกนและเสียงกระดูกแห้งๆเก่าๆกระทบกันถุงกระดูกทอมมคันรามเรียกอีกาเวนตะไลของเจ้าเวซานั่นต่างหากอีกาเวนตะไลของเจ้าเสื้อลันกล่าวที่พิธีจอนเลือดไหลฉโลมโครยเหมือนสุนัขเนรคุณนกอินทรีกระพือปีกลงมาเกาะบนกะโหลกยักษ์แตกๆที่เขาสวมเป็นหมวกกระรอกข้ามาเอาตัวมันงั้นก็เข้ามาเอาสิทอมุนบอกแต่ถ้าจะให้ดีถือดาบมาด้วยนะเพราะนั่นคือที่ที่เจ้าจะเจอดาบของข้าบางทีข้าอาจจะต้มกระดูกของเจ้าซะด้วยแล้วใช้กระโหลกของเจ้าเป็นกระโถนรองฉี่พอข้าแทงเจ้าและปล่อยลมออกเจ้าก็จะตัวเล็กกว่าแม่สาวคนนั้นอีกหลบไปไม่งั้นมัสจะต้องรู้เรื่องนี้แน่อีกริดยืนขึ้นอะไรนะมาสต้องการตัวเขาหรือก็ข้าพูดแบบนั้นไม่ใช่หรือจะมันยืนขึ้นบนเท้าดำๆของมันทอมมุนขมวดคิ้วมองจอนไปเถอะถ้ามาสคือผู้ที่ต้องการพบเจ้าอีกริดช่วยดึงเขาลุกขึ้นยืนเอาเลือดออกเหมือนหมูป่าถูกเชือดเลยดูสิว่าโอเรลทำอะไรกับหน้าหวานๆของเขานกเกลียดเป็นด้วยหรือจอนฆ่าคนเถื่อนชื่อโอเรลแต่บางส่วนของชายผู้นั้นยังอยู่ในนกอินทรีตัวนั้นตาสีทองของมันมองเขาด้วยความอาฆาตอันเย็นชาข้าจะไปเขาบอกเลือดยังคงไหลเข้าตาขวาของเขาและแก้มของเขาก็แสบร้อนด้วยความเจ็บปวดเมื่อเขาแตะแผลทุ่มมือสีดำของเขาก็มีรอยเปื้อนสีแดงขอข้าจับม้าก่อนเขาไม่ต้องการม้ามากเท่าโกสต์แต่ม้าป่าโลกันไม่อยู่ให้เห็นป่านนี้มันคงอยู่ห่างไปหลายโยชน์แล้วกำลังฉีกคอเอลที่ไหนสักตัวบางทีนั้นอาจเป็นเรื่องดีก็ได้ม้าขยับหนีจากจอนเมื่อเข้าไปใกล้
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตกใจเลือดบนใบหน้าของเขาแต่จอห์นปลอบมันด้วยคำพูดเบาๆ2-3 คำในที่สุดก็เข้าใกล้พอจะจับบังเหียนได้ขณะเหวี่ยงกายขึ้นมาเขารู้สึกหัวหมุนข้าจะต้องรักษาแผลนี้เขาคิดแต่ไม่ใช่ตอนนี้ให้พระราชานอกผากำแพงเฮเวนอกอินสิของเขาทำอะไรกับข้าก่อนเถิดเขากางและกำมือขวาและเอื้อมมือไปหากรงเล็บยาวและหยิบดาบนั้นขึ้นสะพายไหล่ก่อนชักม้าให้วิ่งเหยาะๆกลับไปหาเจ้าแห่งกระดูกและคณะที่รออยู่อีกริดรออยู่เช่นกันนางนั่งอยู่บนหลังม้าด้วยสีหน้าดุดันข้าจะไปด้วยไปพ้นกระดูกบนกรอกขออกของเสื้อลันกราวกระทบกันข้าถูกส่งมาตามอีกาที่หนีมาคนเดียวไม่ใช่คนอื่นหญิงอิสระขี่ม้าไปไหนก็ได้ตามใจชอบอีกริดว่าลมพัดหิมะเข้าตาจอนสโนว์ครู่ว่าเลือดกำลังแข็งตัวบนใบหน้าเราจะพูดหรือจะไปไปเจ้าแห่งกระดูกตอบการขี่ม้าที่เคร่งเครียดนี้พวกเขาขี่ม้าไป2 ไมล์ตามแนวทับฝ่าหิมะที่หมุนวนจากนั้นก็ตัดผ่านหมู่เกวียนสัมภาระและลุยข้ามแม่น้ำฐานน้ำนมตรงบริเวณที่ทอดโค้งไปทางตะวันออกมีแผ่นน้ำแข็งบางๆปกคลุมแม่น้ำตื้นๆซึ่งกีบม้าเหยียบแตกทุกก้าวย่างจนพวกเขาไปถึงบริเวณน้ำลึกกว่าเดิมห่างออกไป10 หลาหิมะดูจะตกหนักขึ้นอีกบนฝั่งตะวันออกและชายฝั่งก็ลึกกว่าแม้แต่ลมก็ยังเย็นกว่าและยามค่ำก็กำลังปกคลุมลงมาแต่แม้จะมองฝ่าหิมะตกหนักไปรูปร่างของเนินใหญ่สีขาวที่ตระงานเนื้อหมู่ไม้ก็ไม่อาจเป็นอื่นไปได้กำปั้นของปฐมบุรุษจอห์นได้ยินเสียงร้องของอินทรีเหนือศีรษะนกเรเว่นตัวหนึ่งมองลงมาจากต้นสนทหารและร้องแควขณะที่เขาคั่วผ่านมีเท่าโจมตีแล้วหรือแทนที่จะได้ยินเสียงกระทบกันของดาบและเสียงลูกธนูที่พุ่งมาจอห์นได้ยินเพียงเสียงบดเบาๆของพื้นดินที่มีน้ำแข็งจับใต้เกือกม้าของเขาพวกเขาขี่อ้อมลาดเนินทางใต้ซึ่งขึ้นง่ายที่สุดไปเงียบๆและตรงนั้นเองที่จอห์นเห็นม้าตายแผลล้าอยู่ที่เชิงเนินกึ่งถูกฝังในหิมะเครื่องในไหลออกจากท้องเหมือนงูแช่แข็งขาข้างหนึ่งหายไปม้าป่าคือความคิดแรกของจอห์นแต่เขาคิดผิดม้าป่ากินเหยื่อที่ฆ่าได้ซากม้าอีกหลายตัวกระจัดกระจายอยู่ตามลาดเนินขาบิดเบี้ยวผิดรูปดวงตามืดบอกเบิกจ้องความตายคนเฉือนครานอยู่เหนือพวกมันเหมือนแมลงวันถอดอ่านบังเหียนหอกของและกรอกและชำแหละมันด้วยขวานหินขึ้นไปเซรันกล่าวบอกจอห์นมันอยู่ข้างบนโน่นพวกเขาลงจากม้านอกประการวงแหวนเพื่อแทรกตัวผ่านช่องว่างบิดเบี้ยวระหว่างหินเข้าไปซากม้าสีน้ำตาลค้นรุงรังเสียบอยู่บนไม้เหล่าแหลมที่มีท่าวางไว้ด้านไหนทางเข้าทุกแห่งมันพยายามจะออกไม่ใช่เข้าไม่มีวี่แววของคนขี่ข้างในมีศพม้าอีกและเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมจอห์นไม่เคยเห็นหิมะสีชมพูมาก่อนลมกระโชกรอบตัวเขากระชากผ้าคลุมไหล่คนแกะพื้นหนักของเขานกเรเว่นหลายตัวกระพือปีกจากซากม้าตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งนี่คือเรเว่นป่าหรือเรเว่นของเราจอห์นบอกไม่ได้เขานึกสงสัยว่าตอนนี้แซมที่น่าสงสารอยู่ที่ไหนและเป็นอะไรไปแล้วแผ่นเลือดที่แข็งตัวแตกอยู่ใต้รองเท้าบูทของเขาคนเถื่อนกำลังถอดเหล็กและหนังทุกชิ้นออกจากซากม้าถึงขนาดแกะเกือกม้าออกจากกีบบางคนกำลังค้นหอกของที่พบเพื่อค้นหาอาวุธและอาหารจอนผ่านม้าตัวหนึ่งของเซตเรือซากที่เหลือของมันนอนอยู่ในแอ่งค้นๆของเลือดที่เกือบจะแห้งยังมีกระโจมตั้งอยู่2-3 หลังที่อีกฝั่งของค่ายและที่นั่นเองที่พวกเขาพบมาสเรเดอร์เขาสวมเสื้อเกราะโซ่ถักสีดำและกางเกงขนเฟอร์รุงรังใต้ผ้าคลุมไหล่ขนสัตว์สีดำและไหมสีแดงขาดๆบนศีรษะสวมหมวกเกราะเหล็กกับสมฤทธิ์ใบใหญ่ที่มีปีกนกเรเว่นอยู่2 ข้างขมับชาร์ลอยู่กับเขาหาม่าหัวหมากับสเตอร์ด้วยและวาเรมี6 ชีวิตกับหมาป่าและแมวเงาของเขา
มาร์สมองจอด้วยสายตาเย็นชาและเคร่งเครียดน่าจะเป็นอะไรอีกริดพูดว่าโอเรลพยายามจิกตาเขาข้าถามเขาเขาถูกตัดลิ้นหรือยังไงก็น่าจะถูกตัดนะจะได้ไม่ต้องโกหกเราอีกสเตอร์เจ้าแห่งเชนดึงมีดยาวออกมาเด็กคนนี้อาจเห็นได้ชัดขึ้นถ้ามีตาเดียวแทนที่จะมีสองตาเจ้าอยากเก็บตาไว้ไหมจอนพระราชานอกผากำแพงถามถ้าอยากก็บอกข้าว่าพวกมันมีกันกี่คนและครั้งนี้พยายามพูดความจริงด้วยนะลูกนอกสำรวจแห่งวินเทอร์เฟลลำคอของจอนแห้งผากนายข้าเกิดอะไรขึ้นข้าไม่ใช่นายของเจ้ามาร์ชว่าและอะไรก็ชัดเจนพออยู่แล้วพี่น้องของเจ้าตายคำถามคือกี่คนใบหน้าของจอนปวดตูบหิมะยังคงตกแล้วก็ยากที่จะคิดอะไรออกเจ้าต้องไม่ท้อไม่ว่าจะถูกถามอะไรก็ตามโคลินบอกเขาไว้คำพูดติดอยู่ในลำคอแต่เขาบังคับตัวเองให้พูดออกไปพวกเรามีกัน300เรางั้นหรือมาสพูดเสียงห้วนพวกเขามีกัน300ไม่ว่าจะถูกถามอะไรก็ตามเครื่องมือพูดไว้แล้วทำไมข้าถึงรู้สึกขี้ขลาดขนาดนี้200มาจากคาร์สันแบล็กและ100จากชาโดว์ทาวเวอร์มีลำน้ำที่จริงกว่าลำน้ำที่เจ้าร้องในกระโจมข้ามาสมองหาม้าหัวหมาเราพบม้ากี่ตัวเกิน100หญิงร่างใหญ่ตอบไม่ถึง2มีตายอีกทางตะวันออกอยู่ใต้หิมะยากจะบอกได้ว่ากี่ตัวเบื้องหลังนางมีคนถือธงที่เสาปักหัวม้าไว้ข้างบนสดใหม่พอที่จะยังมีเลือดไหลออกมาเจ้าไม่ควรโกหกข้าจอห์นสโนว์มาร์สเอ่ยข้ารู้เขาจะพูดอะไรได้ราชาคนเถื่อนมองหน้าเขาใครบัญชาการที่นี่แล้วก็บอกข้าตามตรงนะริคเคอร์หรือสมอลวูดไม่ใช่ไวท์เทิร์สแน่เขาอ่อนแอเกินไปกระโจมนี่ของใครข้าพูดมากเกินไปแล้วท่านไม่พบศพเขาหรือฮาม่าเค้นเสียงออกทางจมูกการดูถูกของนางจับตัวแข็งอยู่แถวรูจมูกอีกาดามพวกนี้ช่างโง่เสียจริงครั้งต่อไปที่เจ้าตอบข้าด้วยคำถามข้าจะยกเจ้าให้เจ้าแห่งกระดูกมาสเตรเดอร์ข้าโทษจอนเขาขยับมาใกล้ใครเป็นหัวหน้าที่นี่อีกก้าวหนึ่งจอนคิดอีก91เขาขยับมือใกล้ด้ามกรงเล็บยาวมากขึ้นถ้าข้าไม่ตอบมือจับดาบนั่นสิข้าจะตัดหัวลูกนอกสมรสของเจ้าก่อนจะออกจากดาบจะออกจากฝักทั้งเล่มเลยมาร์สว่าข้าเริ่มหมดความอดทนกับเจ้าแล้วนะอีกาพูดไปสิอีกริดเร่งเร้าเขาตายแล้วนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการนิ้วหน้าของเขาทำให้เลือดที่แข็งตัวบนแก้มแตกออกยากเหลือเกินจอนคิดอย่างสิ้นหวังข้าจะเล่นบทคนทรยศได้อย่างไรโดยไม่กลายเป็นคนทรยศไปจริงๆโครินไม่ได้บอกเขาเรื่องนั้นและก้าวที่สองง่ายกว่าก้าวแรกเสมอมีเท่าตาเท่านั่นหรือเสียงของฮาม่าบอกว่านางไม่เชื่อเข้ามาเองหรือแล้วใครบัญชาการคาร์สันแบล็กบอเวนมาร์สครั้งนี้จอนตอบทันทีเจ้าต้องไม่ท้อไม่ว่าจะถูกถามอะไรก็ตามมาร์สหัวเราะถ้าอย่างนั้นเราก็ชนะสงครามแล้วโบเวนรู้เรื่องการนับดาบดีกว่าการใช้ดาบหลายเท่ามีเท่าเป็นคนประชาการจอห์นบอกที่นี่อยู่สูงแล้วก็แข็งแรงและเขาก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นเขาขุดหลุมและปักไม้แหลมสะสมอาหารและน้ำเขาพร้อมสำหรับข้าหรือมาสเลเดอร์ต่อให้จนจบใช่เขาพร้อมถ้าข้าโง่พอจะบุกเนินนี่ข้าอาจเสียคน5คนต่ออีกา1ตัวที่ข้าสังหารและยังถือว่าตัวเองโชคดีได้อยู่เขาเม้มปากแต่เมื่อคนตายฟื้นขึ้นมาเดินได้กำแพงไม้เหลาแหลมและดาบก็ไม่มีความหมายอะไรเราไม่มีทางสู้คนตายได้จอห์นสโนว์และไม่มีใครรู้เรื่องนั้นได้ดีสักครึ่งของข้าเขาเงยหน้ามองท้องฟ้ามืดลงและพูดว่าพวกอีกาอาจช่วยเราไว้มากกว่าที่พวกเขารู้ข้าสงสัยอยู่ว่าทำไมเราไม่ถูกโจมตีเลยแต่เรายังต้องไปอีกหลายร้อยโยชน์และอากาศก็กำลังหนาวขึ้น
วาเลเมียส่งพวกหมาป่าของเจ้าไปดมหาพวกผีดิบข้าไม่อยากถูกพวกมันเล่นงานโดยไม่รู้ตัวเจ้าแห่งกระดูกเพิ่มคนลาดตระเวนเป็น2เท่าและดูให้แน่ใจว่าทุกคนมีครบไฟกับหินเหล็กไฟสเตอร์เจ้าพวกเจ้าจงงอออกม้าตั้งแต่แสงแรกมันส์ซึลันกล่าวพูดข้าอยากได้กระดูกอีกาอีกริดก้าวออกมาขวางหน้าจอนเจ้าจะฆ่าคนเพราะเขาโกหกเพื่อปกป้องคนที่เคยเป็นพี่น้องไม่ได้หรอกนะพวกมันยังเป็นพี่น้องของเขาอยู่สเตอร์ประกาศไม่ใช่อีกริดยืนกรานเขาไม่เคยฆ่าข้าเหมือนที่พวกนั้นสั่งและเขาฆ่าครึ่งมือพวกเราทุกคนก็เห็นลมหายใจของจอยกลายเป็นไอในอากาศถ้าข้าโกหกเขาจะรู้เขาสบตามาสเตรเดอร์กางและกำมือที่ถูกไฟลวกข้าสวมผ้าคลุมไหล่ที่ท่านให้ข้านะฝ่าบาทผ้าคลุมไหล่คนแก่อีกริดว่าและหลายคืนที่เราร่ายรำใต้ผ้าคลุมไหล่นั่นด้วยจ่าหัวเราะแม้แต่ฮาม่าหัวหมาก็ฝืนยิ้มออกมาเป็นเช่นนั้นหรือจอห์นสโนว์มาสเลเดอร์ถามเสียงอ่อนโยนนางกับเจ้ามันง่ายที่จะเสียความเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่นอกผากำแพงจะไม่รู้ว่าเขาแยกความแตกต่างระหว่างเกียรติยศกับความละอายหรือความถูกต้องกับความผิดได้อีกต่อไปหรือไม่ท่านพ่ออภัยให้ข้าด้วยใช่เขาตอบมาสพยักหน้าดีงั้นพรุ่งนี้เจ้าไปกับจาวและสเตอร์ทั้งสองคนเลยข้าไม่อยากแยกหัวใจสองดวงที่เต้นประสานเป็นหนึ่งไปไหนจอนถามไปที่ผากำแพงถึงเวลาที่เจ้าจะพิสูจน์ความภักดีด้วยสิ่งที่มากกว่าคำพูดแล้วจอห์นสโนว์เจ้าแห่งเชนไม่พอใจข้าจะอยากได้อีกาไปทำไมกันเขารู้จักหน่วยพิทักษ์และรู้จักผากำแพงมาสตอบแล้วเขาก็รู้จักคาร์เซอร์แบล็กดีกว่าผู้ลูกรานคนใดจะมีวันรู้จักเจ้าจะหาทางใช้ประโยชน์จากเขาไม่งั้นเจ้าก็โง่แล้วสเตอร์ทำหน้าบึ้งหัวใจของเขาอาจยังเป็นสีดำอยู่งั้นก็ควักมันออกมามาสหันไปหาเสื้อลั่นกล่าวเจ้าแห่งกระดูกจัดการทุกวิธีทางให้ขบวนทัพเคลื่อนต่อไปถ้าเราไปถึงผากำแพงก่อนมอมอนเราก็ชนะพวกเขาจะเดินหน้าต่อไปเสียงของเสื้อลั่นกล่าวเข้มข้นและขุ่นเคืองมาสพยักหน้าและเดินจากไปฮาม่ากับ6ชีวิตเดินตามไปข้างๆมีหมาป่าและแมวเงาของวาเลเมียเดินตามหลังจอนกับอีกริดถูกทิ้งให้อยู่กับจาวเสื้อลั่นกล่าวและเจ้าแห่งเทนคนเถื่อนผู้สูงวัยกว่าทั้งสองมองจอนด้วยความแค้นใจที่แทบไม่ปกปิดขณะที่จาวพูดว่าเจ้าดีแล้วใช่ไหมเราจะออกมาตอนฟ้าสางขนอาหารเท่าที่ขนไหวไปด้วยเราจะไม่มีเวลาออกล่าสัตว์แล้วก็จัดการแผลที่หน้าของเจ้าด้วยอีกาจะดูแย่มากเลยได้จอนบอกจะไม่ควรโกหกนะเด็กน้อยเซเลนกล่าวพูดกับอีกริดตาของเขาเป็นประกายกล้าหลังกะโหลกยักษ์จอนดึงกรงเล็บยาวออกมาอยู่ห่างๆพวกเราเว้นแต่เจ้าอยากโดนแบบโครินเจ้าไม่มีหมาป่ามาช่วยที่นี่หรอกนะเจ้าหนูเซเลนกล่าวเอื้อมมือไปคว้าดาบของตัวเองเจ้าแน่ใจใช่ไหมอีกริดหัวเราะบนยอดประกาศวงแหวนโกสมอบอยู่คนสีขาวของมันตั้งชันมันไม่ส่งเสียงแต่ตาสีแดงเข้มของมันกระหายเลือดเจ้าแห่งกระดูกขยับมือห่างจากดาบช้าๆถอยหลังไปหนึ่งก้าวและเดินจากไปพร้อมกับสบถโกสเดินข้างม้าของพวกเขาขณะที่จอนกับอีกริดลงจากกำปั้นจนกระทั่งพวกเขาข้ามแม่น้ำถ่านน้ำนมมาได้ครึ่งทางแล้วนั่นแหละจอนจึงรู้สึกปลอดภัยพอที่จะพูดข้าไม่เคยขอให้เจ้าโกหกเพื่อข้าข้าไม่เคยโกหกนางว่าข้าแค่เว้นบางส่วนไว้เท่านั้นเองเจ้าพูดว่าเรานอนกันใต้ผ้าคลุมไหล่ของเจ้าหลายคืนแต่ข้าไม่เคยพูดว่าเราเริ่มทำเมื่อไหร่นี่รอยยิ้มที่นางส่งให้เขาเกือบจะเอียงอายคืนนี้เราหาที่อื่นให้โกสนอนเถิดจอห์นสโนว์อย่างที่มาร์สบอกการกระทำสำคัญกว่าคำพูด